ปราศัยระหว่างการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองฝ่ายขวาและฝ่ายชาตินิยมยุโรปในกรุงโรมเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรปในเดือนมิถุนายนนี้โดยเขาเนี่ยแสดงทัศนะไปถึงประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนะครับเกี่ยวกับสงครามในยูเครนบอกว่าความคิดของมาครงนั้นเนี่ยกำลังเป็นอันตรายต่ออิตาลีและกำลังเป็นอันตรายต่อยุโรปทางด้านในส่วนของมัตเตโอซันวินีนั้นบอกว่ามาครงเนี่ยกำลังกระหายสงครามและกำลังผลักดันให้ยุโรปเนี่ยต้องเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายจากการที่ผู้นำฝรั่งเศสนั้นเนี่ยยังคงไม่ตัดความเป็นไปได้ในการส่งทหารเข้าไปร่วมสู้รบในยูเครนและย้ำว่าการที่ตะวันตกเนี่ยต้องส่งทหารราบเข้าไปในยูเครนนั้นมันอาจจำเป็นต้องเกิดขึ้นสักวันหนึ่งเพื่อเผชิญหน้ากับกองทัพรัสเซียซึ่งมัตเตโอซันวินีบอกนี่แหละแนวคิดนี้แหละมันกำลังเป็นอันตรายต่ออิตาลีและอันตรายต่อยุโรปกำลังลากยุโรปเนี่ยเข้าสู่สถานการณ์สงครามแต่ว่าล่าสุดนั้นเซบาสเตียนเลอคอนูนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของฝรั่งเศสก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังเป็นเพียงสมมติฐานตอนนี้รัฐบาลฝรั่งเศสนั้นยังไม่มีแผนดำเนินการในเรื่องนี้พร้อมเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนในฝรั่งเศสไม่ต้องการเข้าร่วมสงครามโดยตรงครับแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจากการก่อการร้ายอย่างรุนแรงที่รัสเซียเนี่ยทำให้ทางการของฝรั่งเศสอย่างผู้นำฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครงมีการจัดการประชุมความมั่นคงฉุกเฉินร่วมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านความมั่นคงแล้วก็กลาโหมหลายประเด็นนะคะที่ฝรั่งเศสเนี่ยจำเป็นต้องมีการยกระดับความปลอดภัยอย่างเช่นหลังจากนี้ไปก็คือวันที่26กรกฎาคมเนี่ยฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกโดยในงานเนี่ยก็จะมีการล่องเรือแล้วก็มีกลุ่มคนเนี่ยจะมาท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันนะคะณวันนี้เองเนี่ยระบบเตือนภัยก่อการร้ายของฝรั่งเศสมีทั้งหมด3ระดับแล้วก็ระดับสูงสุดเนี่ยจะถูกประกาศใช้เมื่อการโจมตีในฝรั่งเศสหรือว่ามีภัยในต่างประเทศหรือว่ามีการพิจารณาว่ามันมีภัยคุกคามกำลังจะเกิดขึ้นซึ่งการประกาศนี้จะทำให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นขณะเดียวกันรัฐมนตรีของฝรั่งเศสอย่างแกเบรียลอาทรามีการประกาศว่าเขากำลังตัดสินใจว่าจะมีการพูดถึงเรื่องของการให้ IS ออกมารับผิดชอบต่อการโจมตีที่รัสเซียเพราะว่าประเด็นตรงนี้มันจะส่งผลกระทบต่อฝรั่งเศสเป็นอย่างมากคือความกังวลเรื่องก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าฝรั่งเศสเคยถูกกลุ่ม IS โจมตีมาหลายครั้งรวมไปถึงกรณีที่เกิดขึ้นที่โรงละครบาตาล็อกในปี58นะคะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยก็มีการเปิดฉากยิงใส่ผู้ชมคอนเสิร์ตมีการจับตัวประกันไว้เป็นหลายชั่วโมงแล้วก็กองทัพฝรั่งเศสเองก็ยังมีการต่อสู้กับกลุ่ม IS ในตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นไปดูสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับทางด้านปาเลสไตน์กันบ้างนะครับล่าสุดนั้นฟิลิปเป้ซันซารินีหัวหน้าหน่วยงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ของสหประชาชาตินั้นได้โพสต์ข้อความนะครับบอกว่าแม้จะมีโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้การดูแลของสหประชาชาติแต่ทางการอิสราเอลได้แจ้งกับสหประชาชาติว่าพวกเขาไม่อนุมัติให้ขบวนรถเนี่ยที่บรรทุกอาหารเนี่ยของสหประชาชาติเนี่ยเข้าไปทางตอนเหนือของฉนวนกาซาอีกต่อไปแล้วก็บอกว่านี่ถือเป็นเรื่องเลวร้ายและทำให้เห็นถึงเจตนาขัดขวางการช่วยเหลือในการช่วยชีวิตช่วงภาวะอดอยากซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ความอดอยากเนี่ยมันกำลังเดินเร็วขึ้นอีกหลายคนอาจจะเสียชีวิตจากความหิวโหยและภาวะขาดน้ำข้อจำกัดเหล่านี้จะต้องถูกยกเลิกทันทีนะครับซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเองได้เริ่มส่งอาหารเนี่ยครับไปยังฉนวนกาซาทางตอนเหนือโดยทางอากาศด้วยการร่วมมือกับอียิปต์และจอร์แดนรวมถึงสหรัฐก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมท่าเรือในฉนวนกาซาที่จะอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือฉนวนกาซาทางทะเลอีกด้วยแต่นี่แหละครับขบวนรถที่จะบรรทุกอาหารเข้าไปนั้นตอนนี้กองทัพอิสราเอลไม่อนุญาตให้เข้านะฮะขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติอันติโนกูเตเลสนะคะลงพื้นที่ตรงบริเวณจุดผ่านแดนราฟาฝั่งอียิปต์แล้วก็มีการเรียกร้องให้ยุติสงครามที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาอย่างถาวรขอให้ทางการอิสราเอลเนี่ยเปิดทางให้มีการส่งมอบแล้วก็กระจายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ประชาชนในฉนวนกาซาคืออันติโนกูเตเลสเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องว่าใครความชอบธรรมอย่างไรแต่ว่าการลงโทษแบบเหมารวมต่อชาวปาเลสไตน์ไม่ใช่สิ่งที่สมควรแล้วก็มีการเรียกร้องว่าอิสราเอลนั้นจำเป็นต้องมีการระงับแผนปฏิบัติการทางภาคพื้นดินในเมืองราฟาของฉนวนกาซาด้วยขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลนะคะออกมาตอบโต้เลยบอกว่าณวันนี้เองเนี่ยสหประชาชาติเป็นองค์กรต่อต้านอิสราเอลแล้วก็การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนั้นไม่ทั่วถึงเป็นผลจากการปล้นของกลุ่มฮามาสเองค่ะครับในขณะที่ภายในการบริหารงานรัฐบาลของเบนจามินเนทันยาฮูก็รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มที่จะมีเสียงแตกนะครับล่าสุดนั้นเบนนี่แกรนท์รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีด้านสงครามของอิสราเอลกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตัวเองเนี่ยจะลาออกจากการเป็นรัฐบาลฉุกเฉินแห่งชาติหากมีการเสนอกฎหมาย
ที่ยังคงยกเว้นว่าชาวยิวอันตราออร์โธดอกจากการเกณฑ์ทหารก็บอกว่าประเทศนี้เนี่ยยอมรับไม่ได้สภาเนสเซสหรือว่ารัฐสภาจะต้องไม่ลงคะแนนเสียงให้ตนและเพื่อนร่วมงานจะไม่เป็นสมาชิกของรัฐบาลฉุกเฉินอีกต่อไปหากกฎหมายดังกล่าวผ่านสภาเนสเซสโดยกฎหมายเกณฑ์ทหารที่รัฐบาลร่างขึ้นนี้ถือเป็นความล้มเหลวทางศีลธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งจะสร้างความแตกแยกอย่างลึกซึ้งในพวกเราในช่วงเวลาที่เราต้องสู้กับศัตรูของเราทั้งนี้เนี่ยเบนนี่แกรนต์คืออดีตผู้บัญชาการทหารที่ได้รับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูตามความสำรวจการคิดเห็นเมื่อเร็วๆนี้และได้เข้าร่วมรัฐบาลเอกภาพเพื่อช่วยจัดการสงครามกับกลุ่มฮามาสหลังการโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคม2566อย่างไรก็ดีพรรคของเบนนี่แกรนต์นั้นเพียงพรรคเดียวไม่สามารถโค่นรัฐบาลของเนทันยาฮูได้แต่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลออกมาต่อต้านร่างกฎหมายนี้เช่นกันสำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะแต่มีบางส่วนที่รั่วไหลไปยังสื่อของอิสราเอลคือกลุ่มชาวยิวอันตราออร์โธดอกซ์มีอยู่ประมาณ 13% ของประชากรทั้งหมดของอิสราเอลโดยกลุ่มนี้เป็นพันธมิตรในรัฐบาลที่นำโดยเนทันยาฮูมาอย่างต่อเนื่องซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะยังคงยืดเวลาการยกเว้นกลุ่มชาวยิวอันตราออร์โธดอกซ์เนี่ยไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับโดยทำกันมาหลาย10ปีแล้วอย่างไรก็ดีเมื่อปี2017ศาลสูงได้มีคำตัดสินว่าการยกเว้นรับราชการทหารแบบครอบคลุมสำหรับนักศึกษาชาวยิวอันตราออร์โธดอกซ์ถือเป็นการเลือกปฏิบัติและขัดต่อรัฐธรรมนูญทางรัฐจะต้องแก้ปัญหานี้แต่รัฐบาลของเนทันยาฮูนั้นยังคงเพิกเฉยนะฮะก็คือหมายความว่ามันจะมีคนกลุ่มนึงที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นชาวยิวอันตราออร์โธดอกซ์เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมจะต้องไม่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเกณฑ์ทหารซึ่งคนส่วนนึงเนี่ยบอกเฮ้ยมันไม่ได้ทุกกลุ่มต้องไปเกณฑ์ทหารเหมือนกันหมดซึ่งเบนนี่แกรนต์บอกว่าตัวเองก็รับไม่ได้ถ้าหากสภาผ่านกฎหมายฉบับนี้ตัวเองนั้นก็จะลาออกจากรัฐมนตรีสงครามในทันทีครับอีกประเด็นเรื่องนึงนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางการอิสราเอลนะคะก็คือพื้นที่เวสต์แบงก์ปกติแล้วเนี่ยเรื่องของการยึดพื้นที่เวสต์แบงก์ของทางการอิสราเอลเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ว่าก็ยังเห็นว่าความเคลื่อนไหวของทางการอิสราเอลที่พยายามจะขยับเข้าไปขยายอาณานิคมในพื้นที่เวสต์แบงก์นั้นยังมีอย่างต่อเนื่องล่าสุดนี้นะคะพิชนาวซึ่งเป็น NGO ที่เขาจับตาการขยายนิคมชาวอิสราเอลในพื้นที่เวสต์แบงก์เนี่ยมีการระบุว่าณวันนี้อิสราเอลยึดที่ดินอีกแทบตีเป็นพันตีเป็นไร่เนี่ยคือประมาณ 5,000 ไร่ในเขตเวสต์แบงก์ถือว่าเป็นการยึดที่ดินครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ที่มีข้อตกลงเสรีภาพออสโลในปี2536ขณะที่รัฐมนตรีคลังอิสราเอลอย่างเบซาเลลสมอตริชมีการแย้งถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าการประกาศให้ที่ดิน 5,000 ไร่เป็นที่ดินของรัฐมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์แล้วก็รัฐบาลจะมีการสนับสนุนกระบวนการขยายนิคมต่อไปรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยเคยประกาศก่อนหน้านี้นะคะในการก่อสร้างบ้านเรือนของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กว่า 3,400 หลังในเดือนนี้แต่ก็ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กับสหประชาชาติแล้วก็ทางการปาเลสไตน์เหมือนกับที่ทางการสหรัฐอเมริกาเองแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อเดินทางไปที่อิสราเอลแล้วก็บอกว่าการกระทำนี้ของอิสราเอลนั้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยขอคัดค้านในการขยายนิคมเข้าไปในเขตเวสต์แบงก์รวมไปถึงออกมาตรการแซงชั่นผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลที่เหตุรุนแรงด้วยปัจจุบันนี้นะมีชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลเข้าไปอาศัยในพื้นที่เวสต์แบงก์กว่า 490,000 คนซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับชาวปาเลสไตน์แล้วราว3ล้านคนค่ะครับนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่หลายฝ่ายนั้นเนี่ยก็มองว่าเป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุหลักที่ทำให้กลุ่มฮามาสและก็ชาวปาเลสไตน์เนี่ยเขาไม่พอใจเพราะว่าพวกคุณนั้นเนี่ยยึดแผ่นดินของเขาไปเรื่อยๆพอยึดเสร็จเนี่ยก็ประกาศว่านี่เป็นของรัฐนี่เป็นของอิสราเอลนะฮะแล้วก็เนี่ยดูฮะคุณผู้ชมตอนนี้มีชาวอิสราเอลนั้นไปอาศัยอยู่ในเวสต์แบงก์เนี่ยกว่า 400,000 คนนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ